ตาลังเซนครับสวัสดีท่านผู้ชมครับได้เวลาของเจาะกีฬากับพิจารณ์ครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่เรื่องของพรีเมียร์ลีกนะครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับสุดสัปดาห์นี้วันนี้จะเตะ5คู่และวันพรุ่งนี้อีก5คู่ไล่เรียงนิดนึงนะครับอาร์เซนอลตอนนี้เป็นจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าและเต็งจ๋าเป็นอันดับ2รองจ่าฝูงอันดับ3เป็นสเปอร์อันดับ4ตอนนี้คือนิวคาสเซิลอันดับ5คือแมนเชสเตอร์อันดับ6คือเชลซีและอันดับ7คือฟูลแลมค่ําวันนี้ครับทางด้านแมนซิตี้จะลงสนามเปิดเอทัสสเตเดียมพบกับฟูลแลมทีมอันดับ7ถ้าพวกเขาชนะจะแซงอาร์เซนอลจ่าฝูงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแทนอาร์เซนอลชั่วคราวนะครับแต่ก่อนที่จะลงสนามพบกับฟูลแลมครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเจ้านายใหญ่ของทีมเรือใบสีฟ้าให้สัมภาษณ์สื่อของเมืองผู้ดีโดยพูดถึงนิวคาสเซิลทีมที่ตอนนี้ติดอยู่ในกลุ่มท็อป4ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับโดยเป๊ปเนี่ยเปิดเผยในการแถลงข่าวก่อนเกมพบกับฟูลแลมเนี่ยโดยพูดถึงนิวคาสเซิลว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นอกเหนือจากอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเขาเชลซีสเปอร์แมนยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลซึ่งก็เป็นกลุ่มพวกทีมบิ๊กซิกส์นะครับโดยเป๊ปบอกว่านิวคาสเซิลมีกุนซือที่ดีกุนซือของเจ้าเซเลกาดงนิวคาสเซิลตอนนี้ก็คือเอ็ดดี้ฮาวครับแล้วก็บอกว่านิวคาสเซิลก็ยังมีผู้เล่นระดับท็อปด้วยนอกจากนั้นการที่นิวคาสเซิลไม่ต้องลงเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปในฤดูกาลนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในเรื่องสภาพร่างกายของตัวผู้เล่นเมื่อถึงช่วงท้ายๆของฤดูกาลโดยแมนซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับอยู่ในสถานการณ์ที่ดีในการลุ้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก3สมัยติดต่อกันและถ้าพวกเขาทำได้ก็จะเป็นฤดูกาลที่5ใน6ฤดูกาลหลังสุดนะครับซึ่งถ้าทำได้ด้วยการเป็นแชมป์3สมัยติดต่อกันก็จะเป็นทีมที่5ต่อจากในอดีตก็มีอาร์เซนอลฮัดเดอร์สฟิลด์ลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยได้แชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ3สมัยติดต่อกันมาแล้วนะครับสภาพทีมแมนซิตี้ครับจะยังไม่มีคาวินฟิลิปส์กับคายวอลเกอร์2นักเตะชาวอังกฤษคู่นี้บาดเจ็บอยู่ทั้งคู่อยู่แล้วนะครับขณะที่เออร์ลี่บราวน์ฮาแลนด์หัวหอกดาวยิงตัวเก่งต้องรอเช็คความฟิตครับเกมนี้ผู้รักษาประตูเอเดอร์สันชาร์ลคอนโซโลเควินเดอร์บรอยน์โรดีและเบรนาร์โดซิวาที่เป๊ปให้เป็นตัวสำรองในเกมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเมื่อกลางสัปดาห์ที่พวกเขาเปิดบ้านชนะเซบีย่า3ประตูต่อ1ก็น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงตามปกติทั้งหมดครับแมนซิตี้ชนะในเอทัสสเตเดียมมา14นัดติดต่อกันแล้วนะครับรวมในทุกรายการส่วนการเจอกับฟูลแลมต้องบอกว่าสถิติเนี่ยถือว่าข่มกันมิดเลยนะครับเพราะว่า12นัดหลังสุดที่2ทีมนี้เจอกันในทุกรายการเนี่ยแมนซิตี้เอาชนะฟูลแลมได้ทั้งหมดและการเจอกับทีมน้องใหม่ในฤดูกาลนี้2นัดแมนซิตี้ก็ยิงไปแล้วถึง10ประตูก็คือการถล่มบอร์มัสไป 4-0 แล้วก็ถล่มนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์6ประตูต่อ0ในขณะที่ฟูลแลมเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในฐานะแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพจากฤดูกาลที่แล้วนะครับโปรแกรมอีก4คู่นอกเหนือจากแมนซิตี้พบกับฟูลแลมซึ่งจะเตะตรงกับ3โมงเย็นที่อังกฤษก็4ทุ่มของบ้านเรานะครับซึ่งช่วงนั้นเตะกันพร้อมกัน3คู่พร้อมกัน4คู่เลยนะครับโดยยังมีเกมที่ลีดส์พบกับบอร์นมัธนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์พบกับเบรนท์ฟอร์ดและวูฟพบกับไบรตันในขณะที่คู่สุดท้ายของวันนี้ครับจะเตะตรงกับเวลาของบ้านเราเที่ยงคืนครึ่งเอเวอร์ตันจะพบกับเลสเตอร์ซิตี้ครับก่อนลงสนามวันนี้แมนซิตี้มีคะแนนตามหลังอาร์เซนอลอยู่2แต้มถ้าพวกเขาชนะฟูลแลมได้ก่อนก็จะแซงอาร์เซนอลขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวด้วยการมีคะแนนนำอาร์เซนอล1แต้มก่อนนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะลงเล่นในวันพรุ่งนี้ด้วยการทำศึกลอนดอนเดอร์บี้แมตช์บุกไปเยือนเชลซีครับส่วนสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ครับได้มีการยื่นเรื่องอุทธรณ์การตัดสินของคณะกรรมการอิสระด้านระเบียบวินัยที่ลงโทษเพียงแค่ปรับเงินเยอร์เกนคล็อปเจ้าหน้าใหญ่ของทีมลิเวอร์พูลกรณีที่ครอปแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการตะคอกใส่ผู้ช่วยผู้ตัดสินในเกมพรีเมียร์ลีกที่ลิเวอร์พูลเฉือนเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้1ประตูต่อ0เป็นเกมเดียวที่แมนซิตี้แพ้ไปในฤดูกาลนี้นะครับโดยครอปเนี่ยโดนลงโทษปรับเงินเป็นจำนวน 30,000 ปอนด์โดยไม่มีการแบนข้างสนามซึ่ง FA มองว่าเป็นโทษที่เบาเกินไปครับและการกระทำของครอปทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษมองว่าคล็อปเนี่ยเป็นกุนซือระดับแถวหน้าของวงการลูกหนังเมืองผู้ดีถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับกุนซือในระดับล่างครับเดี๋ยววันนี้ใครเป็นแฟนพรีเมียร์ลีกก็รอลุ้นนะครับว่าแมนซิตี้จะชนะฟูลแลมได้หรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยไปลุ้นว่าอาร์เซนอลบุกไปเยือนเชลซีผลจะเป็นอย่างไรนอกจากเหนือจากนั้นพรุ่งนี้ยังมีอีก1คู่บิ๊กแมตช์ที่น่าสนใจที่สเปอร์จะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับยังอยู่ที่เรื่องแวดวงฟุตบอลครับแต่ไปดูบทสรุปของเจลีกของญี่ปุ่นนะครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับ
คาวาซากิฟรอนตาเล่เกมนี้ไม่มีชื่อของเมสซี่เจชนาธิปสงกรสินเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยและในการพบกับ FC โตเกียวเกมนี้ครับนัดนี้ก็บุกไปชนะ FC โตเกียวได้3ประตูต่อ2ครับโดยที่คาวาซากิฟรอนตาเล่เนี่ยเหลือเพียงแค่10คนครับจากชัยชนะนัดนี้ทำให้พวกเขามีเพิ่มเป็น66คะแนนก็เป็นรองแชมป์ของฤดูกาลนะครับขณะที่โยโกมา F มารินอสเก็บเพิ่มได้3คะแนนเต็มได้เช่นกันครับหลังจากบุกไปชนะวิเซลโกเบ3ประตูต่อ1ก็เลยจบฤดูกาลด้วยการมี68คะแนนแล้วก็คว้าแชมป์เจลีกของญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้ไปครองครับพูดถึงเจลีกของญี่ปุ่นแล้วนะครับเรายังอยู่ที่ญี่ปุ่นครับแต่ไปที่แวดวงกอล์ฟกันบ้าง นะครับเป็นรายการกอล์ฟโตโต้เจแปนคลาสสิกที่แข่งขันกันที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้เป็นวันที่3แล้วครับโปรจีนอัธยาทิติกุลนักกอล์ฟหมายเลข1ของโลกตีเกินไป1โอพาในวันนี้ครับหลังจากเมื่อวานนี้วันที่2เนี่ยโปรจีนทำงานได้ดีนะครับทำได้5อันเดอร์แต่วันนี้กลับมาเป็น1โอพาครับกอล์ฟโตโต้เจแปนคลาสสิกแข่งแบบไม่มีการตัดตัวนะครับวันนี้วันที่3โปรจีนทำ2เบอร์ดี้แต่เสีย3โบกี้ครับก็เลยเกินไป1โอเวอร์ทำให้คะแนนรวม3วันตกมาที่5อันเดอร์ครับรั้งอันดับ23ร่วมส่วนโปรสาวไทยที่ผลงานดีที่สุดหลังจากผ่านไป3วันยังเป็นปาจรีอนันต์นฤการครับ3วัน9อันเดอร์อยู่อันดับ9ร่วมส่วนผู้นำเดียวเป็นโมโมโกะอุเอดะโปรสาวญี่ปุ่นเจ้าถิ่นครับคะแนนรวมอยู่ที่14อันเดอร์ครับอันนี้มาดูแวดวงกีฬาในบ้านเรากันบ้าง นะครับวันนี้ครับที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับYKBK Thailand ร่วมกับสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ 3x3 ลีกเดียวที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาบาสเกตบอลนานาชาติหรือฟีบ้าสะสมคะแนนไปโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์มีมินิคอนเสิร์ตของศิลปินไอดอลวงเกิร์ลกรุ๊ปขวัญใจชาวไทยและนานาชาติอย่าง BNK48 มาสร้างสีสันด้วยครับโดยรอบชิงชนะเลิศในประเภททีมหญิงชลบุรีเมอร์เมดส์ที่เห็นสวมเสื้อสีฟ้าครับเอาชนะมหานครแองเจิลส์ไปได้21-16คะแนนครับก็คว้าแชมป์รอบแรกรับเงินรางวัล 25,000 บาทสำหรับบาสเกตบอล 3BL Thailand League เนี่ยยังมีการแข่งขันอีก4ครั้งนะครับโดยในวันเสาร์ที่12 19และ26พฤศจิกายนนะครับการจะแข่งขันในแต่ละช่วงสุดสัปดาห์ครับเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาแข่งขันที่ลานคนเมืองเสาชิงช้าและรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันวันจันทร์ที่5ธันวาคมที่สยามสแควร์ครับมาที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกนะครับ16พฤศจิกายนกลางเดือนนี้ครับจะเปิดฤดูกาล 2022-2023 แล้วนะครับวันนี้ครับทีมใหญ่อย่างนครราชสีมาหุ่ยหวังคิวมินซีวีซีเปิดตัวผู้เล่นครับได้ออนอุมาสิทธิรักษ์อดีตนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้ครับนี่เป็นบรรยากาศที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาเมื่อช่วงประมาณบ่าย2ที่ผ่านมาครับการเปิดตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลสโมสรนครราชสีมาหุ่ยหวังคิวมินซีวีซีต้องบอกว่าคึกคักไม่น้อยเลยทีเดียวครับเพราะว่าทีมหญิงเนี่ยได้ผู้เล่นมากประสบการณ์อดีตทีมชาติไทยอย่างออนอุมาสิทธิรักษ์ผู้เล่นหัวเสาในวัย36ปีมาช่วยทีมพร้อมกับบอลเร็วคือเดียจรัสพรบรรดาศักดิ์ผู้เล่นในทีมชาติชุดปัจจุบันตัวหลักคนอื่นๆที่มาจากทีมชาติก็ยังคงเป็นเอสริมามานกิจมือเซตและอยู่ณัฐพรสนิทกลางลิเบโรจากชุดชิงแชมป์โลกขณะที่ผู้เล่นต่างชาติ2คนเป็นตำแหน่งหัวเสาดีกรีทีมชาติคิวบาด้านทีมชายครับก็ได้ยามีนกฤษดา นินสวยตัวตีบอลเร็วทีมชาติไทยและผู้เล่นต่างชาติก็เป็นนักวอลเลย์บอลดีกรีทีมชาติจากอุซเบกิสถานครับโดยเป้าหมายฤดูกาลนี้ตั้งเป้าที่แชมป์เท่านั้นนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยได้อันดับ3ทั้งทีมหญิงและทีมชายสำหรับนครราชสีมาครับด้านคนนี้ครับกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดที่ช่วงนี้ยังคงอยู่ที่เมืองไทยเรานะครับกัปตันทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเราก็ช่วยงานของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอยู่เปิดเผยว่าไปเล่นลีกอาชีพในต่างประเทศแน่นอนครับสำหรับตัวเธอแต่ที่ผ่านมาการเจรจาสัญญายังไม่ลงตัวครับน่าจะขยับไปเป็นเลกที่2ซึ่งน่าจะเป็นการเล่นลีกต่างประเทศช่วงนี้ยังคงดูแลสภาพร่างกายให้อยู่ในความฟิตพร้อมเต็มที่อยู่เสมอครับไปฟังเสียงของกัปตันผู้พรพันธ์ครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการดิวนะคะว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าถ้าเป็นทางยุโรปทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอาจจะไม่ทันในเล็กแรกเลยค่ะอาจจะเป็นเล็กสองทันในยุโรปก็ตอนนี้ก็เป็นพยายามไปเมนเทนในการเรื่องของฟิตเนสไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของร่างกายก็รีเช็คเดี๋ยวจะเข้าไปรีเช็คกับคุณหมออีกรอบนึงเพราะว่าก่อนเดินทางอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีดิวเข้ามาก็จะต้องเป็นก่อนเดินทางค่ะก็อยากฝากแฟนๆนะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังเตรียมตัวแล้วก็พร้อมที่จะออกไปเล่นต่างประเทศสำหรับวอลเลย์บอลลีกจะประชันในวันที่18พฤศจิกายนนะครับทั้งหมดนี้คือจอกีฬากับพี่จ้าครับส่งกลับให้สองสาวเลยนะครับผมลาไปเลยสวัสดีครับค่ะขอบคุณพี่จ้าค่ะค่ะ